ดาค่ะดาดิดี้ครับผมน้ำซ้ำครับผมก็พวกเรามาจากค่ายเพลงชื่อว่า Gas Hopper ค่ะอ่ะเล่าหน่อยครับโปรเจกต์นี้ที่เกิดมารวมตัวกันได้ยังไงครับในค่ายเพลงนี้ที่จริงคือมิวได้รู้จักกับล่ามก่อนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ล่ามเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วมิวก็มีความฝันที่อยากจะเป็นแบบนักร้องอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเพลงด้วยกันช่วงนั้นแต่ว่าเป็นแบบเพลงแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกไม่นานดีๆก็คือกลับมาจากที่ประเทศอเมริกาพอดีจากการเรียนที่นั่นพอกลับมาปุ๊บเราก็เห็นว่าแบบอยากลองมาทำค่ายด้วยกันดูก็เลยชวนทุกคนมาทำค่ายด้วยกันท้าวความก่อนว่าดีๆเป็นน้องของล่ำซามค่ะน้องชายแท้ๆค่ะเป็นผู้อีกครอบครัวใครหลอกกันคะเดี๋ยวได้หมดเลยก็คือมีความพิเศษกับพิเศษของ EP ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวไปด้วยคือเลิฟพาร์ทค่ะมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคือ EP นี้ก็เป็น EP ที่มิวทำกับดีๆ2คนนะคะแล้วก็เป็น EP เกี่ยวกับเส้นทางของความรักเราก็จะนำเสนอความรักมุมมองความรักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็จะมีตั้งแต่แบบเศร้ามีทั้งแบบสุขเป็นได้แค่เพื่อนเป็นแค่ของเล่นหรือว่าการรักที่แบบรักหลายคนรักแบบหลายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบหลายๆอย่างด้วยกันก็เป็นครั้งแรกเป็น EP แรกของค่ายนี้เนาะ EP แรกใช่เป็น EP แรกของค่ายนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานร่วมกันแบบ3คนก็คือมิวกับดีๆร้องรวมถึงแต่งเนื้อด้วยแล้วก็ล่ำซ้ำเป็นโปรดิวเซอร์ทุกเพลงค่ะแล้วสำคัญอะไรตอนอยู่อเมริกามาใช้บ้างกับการทำงานใน EP นี้ไม่ค่อยนะครับ เราไปเรียนแบบมัธยมปลายเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้ตรงอาชีพขนาดนั้นใช่EP นี้มีความพิเศษยังไงครับโปรดิวเซอร์นี่แหละโปรดิวเซอร์ที่จริงมันก็คือความแบบความเป็นตัวตนของทั้ง3คนแล้วมาหาจุดตรงกลางอะครับก็คือเราใช้เวลานั่งเถียงกันอยู่แรมปีเหมือนกันกว่าที่จะหาจุดตรงกลางเจอว่ามันมีความเป็นตัวตนทั้ง3คนอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดเลยทุกเพลงอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ด้วยสไตล์ที่มันค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับ EP นี้ครับทำให้มันแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับพวกเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยถูกใจทุกๆเพลงด้วยครับไม่ยากกว่านี้ใช้เวลากับเพียงกันนานไหมว่าจะออกโอ้ยเอาเป็นขั้นตอนเลยแล้วกันนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยมิวจะแบบมิวกับดีๆ2คนจะไปหาเพลงกันก่อนว่าเราแบบอยากทำเป็นฟีลไหนแนวไหนเพลงนี้อาจจะออกแบบกึ่ง R&B มั้ยเพลงนี้ออกแบบซิตี้ป๊อปมั้ยเพลงนี้ออกแบบยังไงพอเราไปหามาได้ปุ๊บแล้วก็ทีเนี้ยเริ่มแต่งเลยค่ะแต่งไปหาบีทมาลงเป็นคอร์ดนี้นี่แต่งเลือกกันเป็นเกือบ20เพลงแล้วก็คัดมาเหลือ5เพลงพอ5เพลงปุ๊บ2คนนี้ก็ไปเถียงกับคนนี้ต่อเถียงเป็นทอดๆค่ะเถียงต่อว่าเราอยากได้แบบนี้เขาก็จะมีมุมถนัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางอย่างที่แบบเราอาจจะไม่ได้รู้ในมุมของโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนเติมให้ค่ะในฐานะโปรดิวเซอร์เราบูมมิ่งยังไงคะยังไงนะครับในฐานะโปรดิวเซอร์เราบูมมิ่งยังไงจากในแบบไอเดียของเขาทั้งหลายที่นำมาเสนอเราพี่จริงก็พยายามจะเก็บทั้งหมดเลยผมพยายามที่จะไม่ปรับไม่ไปยุ่งอะไรกับที่เขาครีเอทมาแต่พยายามจะเติมส่วนที่พวกเขาขาดกันมากกว่าครับใช่เพราะว่าบางทีผมก็เข้าใจว่าความอาร์ติสต์ความศิลปินเนาะมันก็จะอยากจะสื่ออะไรที่ตัวเองอยากจะสื่อออกไปให้ได้มากที่สุดใช่ครับก็ต้องแบบรักษาความรู้สึกของทั้งคู่เอาไว้ด้วยที่มันเป็นฟิลดีๆไว้ในเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเปลี่ยนมากเกินไปก็จะเสียตัวตนไปเยอะเกินไปอย่างด้วยความที่เป็นพี่น้องกันทำให้การทำงานมันยากหรือง่ายขึ้นยังไงบ้างครับความเกรงใจพวกเราค่อนข้างเอาตรงๆค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดอะพอเถียงกันมันก็เต็มที่อะจะว่าง่ายมันง่ายตรงที่แบบมันเข้าใจกันแต่ว่ามันก็ยากตรงที่ว่าความเป็นพี่น้องมันก็แบบกระทั่งกันบ่อยที่อะไรกระทั่งกันบ่อยแสดงว่าโปรเจกต์นี้ปะทะกันเยอะนะครับใช่ครับทุกวันครับเรียกได้ว่าคนกลางเป็นไงบ้างคนกลางทุกโปรเซสการทำงานค่ะตั้งแต่เพลงเขียนบทไม่ค่อยเนาะเขียนบทไม่ค่อยอันนี้ทำคนเดียว MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกแบบโปรเซสเขียนเนื้อทำเพลง MV ก็คือทุกอย่างแต่ก็ผ่านมาได้ดีใช่ค่ะแต่ก็ผ่านมาได้ดีค่ะกับเล็บกับเล็บเพลงที่ปล่อยไปกับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็จริงๆ MV เราปล่อยไป3เพลงแล้วครับเพลงล่าสุดนี่คือเพลงของเล่นซึ่งปล่อยไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็ค่อนข้างพอใจกับผลตอบรับที่ได้มาก็คือไม่แพ้เพลงอื่นเลย
ที่ปล่อยไว้คือใน EP อัลบั้มนี้มันจะมีทั้งหมด5เพลงใช่ใช่เพลงช้ากี่เพลงเพลงเร็วกี่เพลงที่จริงมันจะไม่ได้เชิงออกช้าไปเลยมันจะออกเป็นแบบปานกลางมากกว่าเพราะว่าโดยตัว EP นี้แล้วเนี่ย5เพลงก็คือกะว่าจะทำให้ทุกคนแบบสามารถแบบยกได้แบบมูฟได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดช้าที่สุดน่าจะเป็นเพลง Close Friend ค่ะงั้นต้องไล่เลยฮะเพราะตอนนี้มันเป็นเปิดมาในซิงเกิลที่3ใน EP นี้แหละใช่ค่ะซิงเกิลแรกคือซิงเกิลอะไรซิงเกิลที่2ยังไงเล่าเลยได้ค่ะซิงเกิลแรกก็คือชื่อว่านั่งชิวๆนะคะก็จะเป็นเพลงแบบชิวๆก็แบบเกี่ยวกับแบบว่าการแบบแอบรักคนนู่นนี่นั่นเออฉันจะพาเธอแบบไปชายหาดนะเราจะไปฟังเสียงคลื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค่อนข้างที่จะพบเคยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเพลงนั่งชิวๆค่ะก็ตอนนี้ล้านวิวแล้วค่ะใช่ค่ะล้านวิวแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็เพลงที่2ชื่อว่าเพลง Close Friend ค่ะก็จะเป็นออกแบบว่า R&B หน่อยเพลงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเกี่ยวกับการเป็นได้แค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าแค่เราเป็นได้แค่ close friend ของเขาเป็นได้แค่ close friend ใน IG ของเขาเป็นมากกว่านั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายเพลงนี้ที่ปล่อยออกมาใช่ค่ะเล่าที่มาของเพลงนี้ลงลึกรายละเอียดกันนิดนึงต้องให้ดีๆแล้วล่ะจริงๆมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการที่เราไปแอบชอบคนที่เขาชอบเล่นกับความรู้สึกของเราอะไรแบบเขาเล่นกับเราเบื่อๆเขาก็ไปหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าประสบการณ์จริงมันก็ไม่ 100% แต่ว่าก็แบบมีส่วนด้วยอะไรใช่อกหักบ่อยค่ะคนนี้เฮ้ยผมค่อนข้างจี๊ดใช่ๆไม่ผมโปรดิวเซอร์หน่อยความยากง่ายของเพลงนี้จากผ่านของที่ก็มาซิงเกิลที่3ที่จริงเพลงของเล่นเนี่ยเท่าที่จำได้เนาะครับจำได้ว่าเขา2คนค่อนข้างจะคิดมาให้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรกันครับแล้วคราวนี้การทำงานของผมก็จะยากตรงที่ว่ามันจะต้องฟิกไปตามที่พวกเขาอยากได้อย่างเขาอยากได้คอร์ดแนวนี้อยากได้ดนตรีแนวนี้เขาฟิกมาเลยว่าเป็นซิตี้ป๊อปแต่อยากให้แมสด้วยคือเอาสองอย่างที่มันตรงข้ามกันแล้วบอกอยากให้มันอยู่ด้วยกันนะครับมันก็เลยแบบต้องหาวิธีมันรวมกันให้ได้มันจะออกมาเป็นเพลงเนาะปล่อยไปแล้วครับดูที่ทางไหนอะไรยังไงบ้างครับเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงของเลนค่ะก็สามารถไปดู MV นะคะได้ที่ช่อง YouTube Gas Hopper ค่ะ GASHOPPER ค่ะแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วค่ะอันนี้บอก MV ตัว MV นิดนึงลงเล็บในตัว MV นิดนึงครับไอ้นี่คือสื่ออะไรครับคือ MV มิวเป็นคนไม่ได้เชิงเขียนสตอรี่บอร์ดทั้งหมดเองนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเกินว่าแบบเราอยากได้แบบเป็นฟีลไหนมิวก็จะเป็นแบบอยากได้ออกแนวแบบยุคแบบเก่าๆหน่อยยุค90หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้แบบถ่ายในโรงเรียนอยากได้เป็นฟีลแบบวัยแบบมัธยมปลายใช่ค่ะแล้วก็มีสโคปให้พี่ๆเขาแบบนิดหน่อยๆแล้วก็เหมือนพี่เขาก็ไปเขียนเล่าเรื่องต่อกันแล้วก็เล่นเองด้วยค่ะเล่นเองด้วยแล้วก็มีพระเอกกับนางเอกด้วยเหมือนกันค่ะใช่พระเอกก็จะเป็นคนชื่อเฟิร์สพูดิตค่ะส่วนนางเอกชื่อว่าแพลเน็ตค่ะนี่ใครเป็นคนชูนะพระเอกไหนหนูค่ะหนูเป็นคนชูหนูเป็นคนตอนเล่านิดหนึ่งคือก่อนวันถ่าย MV 1วันนะคะก็คือโดนทางโรงเรียนที่ทางโปรดักชันติดต่อไปแคนเซิลก็เลยต้องวิ่งหาโรงเรียนใหม่ภายใน1วันมิวก็เป็นคนวิ่งหาโรงเรียนเองภายใน1วันใช่แล้วก็แบบเข้าไปถ่ายเลยเหนื่อยค่ะคาดหวังกับอีกเพียร์แล้วบ้างนี้อันนี้ตอบยากเลยคือเราก็คาดหวังแต่ก็ไม่อยากคาดหวังเยอะคือจริงๆก็อยากให้มันไปแบบไปอยากให้มันไปได้ถ้ามันไม่ได้ก็เราก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ยังแบบทำเพลงออกมาเรื่อยๆอยู่ดีค่ะแต่ยังเหลือ2 2ซิงเกิลนั่นอีเบียบางทีก็ปล่อยกันสามเลยอีก2ก็จะมี5ใช่ค่ะแต่ว่าใน EP นี้เราจะเหลือแค่ MV เป็นเพลงเดียวค่ะอีกเพลงนึงจะไม่ได้ทํา MV ค่ะอีก2เพลงแนวเพลงจะเป็นยังไงฮะเหมือนเดิมมั้ยฮะจริงๆเราปล่อยลงมาที่ Spotify ทั้ง5เพลงอ๋อปล่อยไปแล้ว5เพลงใช่ใช่อีก2เพลงก็จะแนวคล้ายๆกับของเล่นจะออกซิตี้ป๊อปหน่อยแต่ว่าจะซิตี้ป๊อปจ๋ากว่าเดิมเนาะส่วน2เพลงที่เหลือชื่อเพลงว่าติดตลกกับมัลติเลิฟค่ะมีมัลติเน่มีน้องเน่ใช่คอลแลบด้วยเหรอใช
ช่มาคอลแลบด้วยค่ะน้องเนเน่นัทวรันเนเน่นัทวรัน NWR ใช่เนเน่นัทวรันใช่น้องก็มาคอลแลบด้วยในเพลงมัลติเลิฟค่ะโอเคงั้นให้ฝากเลยค่ะกับ EP นี้กับ EP นี้ใช่ไหมค่ะยังไงก็ฝาก EP นี้ด้วยนะคะทุกๆเพลงที่ทำออกมาทั้งหมด5เพลงนะคะยังไงก็ฟังได้แล้วใน1 2 3ฟังได้แล้วในทุกๆสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็3เพลงที่ปล่อยออกมาที่มี MV แล้วนะคะก็จะมีชื่อว่านั่งชิลๆมี Close Friend แล้วก็เพลงล่าสุดของเราเลยคือของเล่นนะคะก็สามารถไปฟังได้นะคะที่ช่อง YouTube Gas Hopper ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะได้มาเป็นเพื่อนวันชอบตรงนี้ค่ะมองตรงมองตรงก่อนค่ะบาทเลิศสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะทำแบบนี้บ้างทำไงนะแม่ทำไงว้าวผู้ชมเลิศเกินถามคุณน้องนี่ลุงหนวดเนี่ยลุงหนวดเนี่ยว้ายถ้าหากเธอไม่รับรักฉันก็จะไม่รักละต่อไปไม่ต้องทักนะฉันไม่ใช่ของเล่นใครจะทำแบบนี้มันดูเหมือนคนใจร้ายจะเกินไปไหมอย่าเล่นแบบนี้นะเธอ